เร็วแรงฟาดพิฆาตคู่แข่งสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงลีกเกาหลีใต้โดยเฉพาะโคโววีลีกซึ่งมีผู้เล่นชาวไทย3คนไปเล่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดอยู่ในทีม IBK อันโตสวิภาวีสีทองอยู่ในทีมฮุนไดและโมเมธนัชชาอยู่ในทีมไฮพาสทั้ง3สาวของเราก็ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะวิภาวีทีมฮุนไดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของตารางแล้วก็ตามมาด้วยพรพันธ์เกิดปราดซึ่งเป็นมือเซตเตอร์ของชาวไทยธนัชชาผลงานก็ไม่เลวทีเดียวครับทีมที่น่าสนใจมากก็คือ IBK อันโตสโดยเฉพาะพรพันธ์เกิดปราดซึ่งในช่วงแรกมีความขัดแย้งกับโค้ชคิมโฮซูลโดยเฉพาะคิมโฮซูลมองว่าพรพันธ์เกิดปราดนั้นเซตบอลเร็วเกินไปทำให้เกาหลีใต้ผู้เล่นไม่เก่งพอก็ตามลูกไม่ทันพรพันธ์ได้ใช้ทักษะความสามารถของตนเองในการที่จะสร้างความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมการเล่นบอลนั้นต้องหลากหลายเพื่อไม่ให้คู่แข่งจับทางได้โดยเฉพาะบอลเร็วสไตล์ของไทยซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งบล็อกไม่ทันพรพันธ์ได้สร้างและปลูกปั้นมือใหม่ๆเช่นซอยจองเบนหรือชเวจองมินเบอร์13แล้วก็ซอยองยุกซึ่งเป็นมือตบตัวสำรองเบอร์1และที่สำคัญวันนี้จะนำเสนอคือผู้เล่นหมายเลข17ซึ่งให้เล่นบอลเร็วเหตุการณ์นี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีม IBK อันโตสพบกับ AI Pepper ของพักจองอาแข่งขันเมื่อวันที่19ธันวาคม2566เวลา 17:00 นผลการแข่งขัน IBK อันโตสชนะ AI Pepper ไป3เซตรวดมาดูการทำแต้มจากบอลเร็วของพรพันธ์เกิดปราดเริ่มต้นที่พโยซึงจู IBK อันโตสเป็นคนรับลูกพรพันธ์ยืนอยู่ตรงนี้น้องเบอร์17อยู่ตรงนี้ MJ ฟิลิปของ AI Pepper ยืนอยู่ตรงนี้พรพันธ์เซตลูกเบอร์17ของ IBK ยืนอยู่ตรงนี้ MJ ฟิลิปของ AI Pepper ซึ่งจะขึ้นมาบล็อกก็ยืนอยู่ตรงนี้พรพันธ์เซตลูกขึ้นมาอยู่เหนือเน็ตนิดเดียวเบอร์17ของ IBK พร้อมขึ้นตบทันทีลูกลอยอยู่เหนือเน็ตนิดเดียวในขณะที่เบอร์23 AI Pepper MJ Philip ยังไม่ได้ขึ้นบล็อกเลย MJ Philip ของ AI Pepper เบอร์23ขึ้นมาบล็อกแต่ก็ช้าไปลูกลอยตกหลังของเธอลูกหลุดจากการบล็อกของ MJ Philipก็ยังมีเบอร์10ซึ่งคือพักจองอากัปตันทีมชาติของเกาหลีใต้เข้ามารับบอลแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร็วมากทำให้พักจองอารับบอลไม่ได้เป็นแต้มของ IBK อันโตสพรพันธ์คนเซตก็ยืนอยู่ตรงนี้น้องเบอร์17คนตบก็ยืนอยู่ตรงนี้ MJ ฟิลิปซึ่งเป็นมือบล็อกของ AI Pepper ก็ยืนอยู่ตรงนี้หลังจากช็อตบอลเร็วได้แต้มIBK อันโตสอันประกอบไปด้วยพรพันธ์น้องเบอร์17พโยซึงจูก็ดีใจกันไปตามระเบียบนี่คือประสิทธิภาพบอลเร็วถ้านัดแนะฝึกซ้อมจนเข้าใจกันและจังหวะที่ถูกต้องมันก็จะทำให้ได้แต้มแบบนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ